เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:13 ครม.เห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาการชดเชยรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงตุลาคมนี้ 17:22 กรมควบคุมโรคเร่งติดตามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีผู้เดินทางจากไทยไปเกาหลีใต้ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 17:34สว.กิติศักดิ์ตั้งคำถามมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนเป็นของประชาชน 100% ย้อนของปี 2560 ผ่านประชามติก็ยังถูกมองไม่ใช่ฉบับประชาชน 17:46 สุรเชษฐ์ ส.ส.ก้าวไกลจี้รัฐปรับแผนแม่บทการลงทุนด้านคมนาคมอย่างจริงจังซัดสภาพัฒน์ตีกลับรถไฟทางคู่เฟส2คือความบกพร่องของกระทรวงล่าสุด 17:58ปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซล60สตางค์ส่วนกลุ่มเบนซินคงเดิมมีผล9กันยายนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup